เดี๋ยวลองมาฟังมาทางด้านเสียงแตกบ้างครับผมก็จะเปิดแอมไว้ตายตัวจะค่อนข้างไฮเกนนะครับแอมจะปรับแฟตหมดเลยแล้วก็เปิดเกนประมาณ6นะครับแล้วมีพวกเอฟเฟกต์ดีเลย์เดี๋ยวจะลองเทสแบบเอามาเล่นแบบเล่นแบบไฮเกนปกติเลยคือเนื่องจากผมลองดูคร่าวๆสักพักแล้วคือไอ้ทรงแบบนี้นะหน้าตามเนี่ยอาจจะขัดแย้งกับซาวด์เวลาเล่นเสียงแตกแรงๆคือเสียงแตกมันออกมาค่อนข้างแน่นๆเต็มๆอาจจะเพราะบอดี้มันมีความโปร่งของเสียงเลยได้หนักเนื้อเสียงจากไมค์มีความอะคูสติกนะพอเข้ากับเอฟเฟกต์เสียงแตกแรงก็เลยฟังดูเนื้อๆเต็มๆนี่ก็เข้าทางอีกนะเลยลองฟังฮัมบักกิ้งตัวหลังกันครับWe'll be right back.
ับเป็นกีตาร์อีพีโฟนทรงแจ๊สตัวนึงที่เสียงคลีนก็โดดเด่นก็คือมันจะไม่ออกนั้นอ่ะอัพๆจนเล่นแบบแจ๊สแจ๊สอย่างเดียวเค้ามาเล่นแบบเล่นบลูเล่นล็อกทั่วไปเอามาเล่นป๊อปล็อกนี่ก็สบายแล้วก็เนื่องจากว่าตัวนี้เล่นเสียงแตกมันก็ไม่หอนวีดจากผมลองแล้วคือลองเปิดเกมมากกว่านี้มันก็ยังไม่หอนวีดคือคุมได้ก็คือสามารถเอามาเล่นเพลงล็อกอะไรได้เลยนะว่าเนื้อเสียงจอมาอ้วนๆแต่ความพุ่งของเสียงมันอาจจะน้อยกว่ากีตาร์ทรงแบบโซลิดบอดี้นะแต่ว่าแต่ส่วนตัวผมจะชอบซาวด์กีตาร์ประมาณนี้มากกว่าหมายถึงเวลามันเล่นกับเสียงแตกมันจะได้เนื้อๆเต็มๆดีแล้วกันแล้วก็เซตแอมปรับให้มันเพิ่มแหลมอะไรมากขึ้นก็เอามาเล่นล็อกเล่นเฮฟวี่เมทัลอะไรได้สบายก็จบแล้วครับ